สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นเย็นวันอังคารนะคะบ่าย3 โมงครึ่งค่ะออกมาหาเห็ดนะคะมีเวลาเดินอยู่2 ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะต้องกลับบ้านไปร่อนบลูเบอรี่แล้วก็อาบน้ำแต่งตัวไปเข้างานกะดึกลวดเอาแบร์ไปให้ลูกค้านะคะ2 ชั่วโมงค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในป่านี้ป่าข้างหน้านี้นะคะเมื่อคืนสั่งเลนไปนะคะให้กล้องตัวนี้พอดีเข้าไปหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับปัญหาที่เจอนะคะว่ากล้องตัวนี้มันไม่โฟกัสเวลาถ่ายใกล้ก็เลยได้คำตอบว่ามีเลนนะคะเลนเฉพาะของเขานะคะซื้อมาแปะไว้ที่หน้ากล้องแล้วก็เลนตัวนี้ก็จะไปช่วยโฟกัสสิ่งที่เราต้องการโฟกัสถ่ายเป็นไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอก็ตามนะคะภาพก็จะออกมาคมชัดอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะสิ่งเล็กๆนะคะอย่างเช่นมดหรือหยดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็ดขาวเดี๋ยวตัดทีเดียวนะคะตรงนี้อีกดอกนึงเนี่ยเป็นน้ำส้มนะคะสีออกส้มๆตรงผิวเห็ดแห้งน้ำก็เริ่มแห้งน้ำเราจะเก็บไปตากนะคะตรงนี้ล่ะโอ้โหขาติดแน่นเลยตัดเลยตัดเลยค่ะนี่สวยงามมากเลยน้ำส้มนะคะเรดกูลทักสวัมป์เรดกูลก็แปลว่าสีโอรสนะคะจริงๆอะสีโอรสแต่ว่าถ้าแปลเป็นไทยออกมาสีโอรสมันก็จะเป็นสีที่ไม่ค่อยถูกขานกันเนาะชื่อเนี้ยชื่อโอรสเนี่ยคำเนี้ยก็เลยเรียกมันว่าส้มนะคะน้ำส้มข้างหน้ามีเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนลาจะขึ้นเอามาสักดอกเดียวพออีก2 ดอกเหมือนลาจะขึ้นเยอะเลยเคลมลาสวยๆนี่เช้างามๆสะอาดมากดอกนี้ยังชุ่มอยู่ขาวน้ำนะคะทักสวมโอ้ยทากเฮ้ยเจอเห็ดก็เจอทากเลยเหลืองค่ะดอกเดียวโดดๆตอนนี้เราก็เดินถึงท้ายซอยนะคะแล้วก็เริ่มเดินกลับนะคะก็มาเจอเหลืองค่ะนี่เยอะเลยนี่นะคะเหลืองทั้งนั้นเลยดอกไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าหลายดอกอยู่นะเร
ลายดอกเลยนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะคะเนี่ยเนี่ยนี่ดอกนี้ไม่แน่ใจว่าจะชัดหรือเปล่านะเดี๋ยวดอกถัดๆไปเราจะใช้มือถือถ่ายนะคะเพื่อความมั่นใจเนาะว่าชัดเรื่องงามดึงขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวตัดขาทีเดียวเนาะเพราะว่ามันเยอะมากเลยดอกเล็กนะคะเยอะแต่เล็กนี่กลุ่มเลยนี่กองไว้ก่อนนะหลายดอกนะเดี๋ยวดูก่อนไม่รู้ว่าใหญ่หรือยังดอกนี้เหมือนจะเป็นดอกใหญ่ที่โดนหญ้ากีดขวางแล้วมันแตกอ๋อสองดอกค่ะนี่เห็ดแห้งค่ะเห็ดขาดฝนโอ้ทางนี้อีกอ่ะทางซ้ายอีกอ่ะทางซ้ายอีกอ่ะนี่ดอกนี้ถ้าจะใหญ่กว่าเพื่อนหลายดอกค่ะไม่ใช่แค่ดอกเดียวนะสามดอกค่ะโอ้ยมีอีกดอกว้าโดนหญ้าขวางอันนี้ขาวนะคะแต่ว่าลาขึ้นแล้วไม่เอาเราเอาแต่เหลืองตรงข้างหน้านี้พอเนี่ยเหลืองนี่ค่ะเหลืองที่ได้กลุ่มนี้หลายดอกอยู่นะทีนี้ก็ตัดขาค่ะตัดขาเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเข้างานกะดึกนะคะตัดขาให้มันสะอาดไปก่อนแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเดี๋ยวเราค่อยมาปัดขยะออกทีหลังนะคะเวลาที่มีเวลาอยู่ในป่าไม่นานก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะคะบางครั้งก็ไม่ทันจริงก็ไปตัดขาที่บ้านบางครั้งก็ตัดแต่ขาแล้วไปปัดทำความสะอาดทีหลังที่บ้านนะคะโอ้โหอันนี้รอยหมาป่าหรือเปล่าเนี่ยขุดข่วนดินซะพังหมด
ลองดูดอกใหญ่สุดส่วนนี้เดี๋ยวค่อยตัดส่วนมากยังเล็กอยู่ที่โตมีไม่กี่ดอกลองหารอบๆนะถ้าลองเจอดอก2ดอกอาจจะมีดอก3ดอก4ดอก5ตามมาอะไรเงี้ยในบริเวณใกล้ๆกันนี่ค่ะหลายดอกอยู่นะกลุ่มนี้เราจะลองเก็บด้วยการใช้กล้องอันนี้เลยนะดูว่าจะเป็นยังไงนะคะอุ้ยอะไรเนี่ยตกกระจายนึกว่าทากมันไม่ใช่ค่ะดอกใหญ่เลยมันโดนเหยียบอ่ะกลุ่มนี้ใช้กล้องอันนี้ถ่ายนะคะก็ได้แต่หวังว่ามันจะโฟกัสนะโอ้โหโดนสัตว์ป่าเหยียบสะแบนเลยเหยียบสะแตกเลยนี่ค่ะได้เป็นเสียงๆไปก็ยังดีเห็นแว๊บๆตรงไหนอีกเนี่ยนึกว่าจะเป็นใบไม้อ้อนี่ไงว่าแล้วเชียร์ไปเห็นแว๊บๆเหลืองๆแว๊บสาธุอย่าให้มัวเด้อเพราะดูจากหน้าจอของกล้องตัวเนี้ยหน้าจอมันเล็กมากเลยเล็กดูไม่ออกว่ามัวหรือไม่มัวอัปเดตตะกร้าโอ้อันนี้เสียหายเกินนี่โอ้แห้งเกินแมวค่ะเอาแค่นี้พอดอกเดียวพอเอ้ยฝั่งนู้นอีกดอกนึงเฮ้ยนี่อยู่นี่เสียเกินหรือเปล่าถ้าไม่เสียเกินก็จะเอา
เอาได้อยู่แต่งเอาไปแต่งขอบได้อยู่อุ้ยเกือบลืมกระเป๋าเราจะตากเห็ดบนนี้นะคะบนเสือกระโดดเล่นสำหรับเด็กๆกระโดดเล่นนะคะเสือติดสปริงเราจะฉีกเห็ดตากบนนี้เลยนะคะเพราะว่าท้องฟ้าเป็นสีครามสีฟ้านะคะวันนี้ไม่มีฝนแน่นอนยังไงก็ปลอดภัยไร้ฝนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีลมและมีแดดค่ะลมกำลังดีนะคะแดดก็เปี้ยงๆเลยตอนนี้นี่เป็นดอกมาเลยอันนี้แบ่งสักนิดนึง